บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีครับท่านที่ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2553ครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมงาน International Tourism Browser หรือ ITB 2010ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับวันที่10มีนาคม2553เวลา 16:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเมสเซอร์เบอร์ลินเอ็กซิบิชันกราวกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทรงร่วมงาน International Tourism Browser หรือ ITB 2010ซึ่งเป็นงานมหกรรมทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของโลกจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง14มีนาคม2553
มีประเทศต่างๆเข้าร่วมงานกว่า180ประเทศเพื่อร่วมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลอดจนพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้แทนบริษัทนำเที่ยวจากทั่วโลกโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชนไทยเข้าร่วมงานรวม220รายสำหรับคูหาของประเทศไทยได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยการให้ข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอาทิเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาหลักจังหวัดพังงาและหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นต้นส่วนกรุงเทพมหานครได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนอกจากวัดพระแก้วอาทิตลาดน้ำภาษีเจริญเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์และแหล่งช้อปปิ้งการท่องเที่ยวในศูนย์เรียนรู้ต่างๆในกรุงเทพภายในงานยังประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงอนุรักษ์อาทิการดำน้ำปลูกปะการังเทียมและดำน้ำเก็บขยะการเดินป่าและดูนกหายากการท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนเข้มแข็งในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอาทิบ้านแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่และบ้านบ่อเกลือจังหวัดน่านรวมทั้งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาแต่งงานในประเทศไทยตามประเพณีวัฒนธรรมภาคต่างๆและการถ่ายภาพแต่งงานในสถานที่ที่สวยงามและปีนี้เป็นปีแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลป์แผ่นดินณพระที่นั่งอนันตสมาคมให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักผลงานหัตถศิลป์ที่ส่งฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของลูกหลานต่อไปซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักธุรกิจท่องเที่ยวต่างชาติอาทิเกาหลีอเมริกันจีนเยอรมันและญี่ปุ่นที่ต่างประทับใจและรู้สึกชื่นชมเมื่อทราบว่าผลงานศิลปาชีพที่งดงามเป็นฝีมือของชาวไร่ชาวนาที่ได้รับการฝึกฝนให้ทำงานศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้จนสามารถส่งเสียให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อในระดับสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่บรรณาธิการนิตยสาร4 Stars ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการท่องเที่ยวของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพร้อมกันนี้ได้พระราชทานสัมภาษณ์สื่อมวลชนไทยในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยด้วยพยายามบอกเขาว่าเขาเป็นอนาคตของชาติก็ต้องมีจิตสำนึกให้สร้างจิตสำนึกในเรื่องต่างๆในจิตสำนึกในด้านสังคมจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อมจิตสำนึกในการสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยการท่องเที่ยวเพราะว่าเขาเริ่มมีจิตสำนึกในการที่จะรักษาประเทศของเขาทำประเทศของเขาให้ดีทำจิตใจร่างกายตัวเขาให้ดีเพราะว่าที่ก็พูดอยู่เสมอว่าในฝรั่งเข้าไปเขาก็ต้องการมิตรภาพต้องการรอยยิ้มต้องการไม่ให้ไปหลอกเขาไปขี้โกงเขาไปข่มขืนเขาหรือไปทำลายเขาเขาเซฟตี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการนี้ทรงเป็นประธานงาน Happy Hour ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานในคูหาของประเทศไทยและยังเป็นการแสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารท่องเที่ยวโกเอเชียให้เป็นสถานที่ได้รับความนิยมสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่8หรือ Best Destination ส่วนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้รับรางวัลสายการบินที่ดีที่สุดและโรงแรมสยามแอดสยามได้รับรางวัลโรงแรมที่ให้บริการดีเด่นโอกาสนี้ทรงแนะนำภาพยนตร์ My Best Bodyguard ซึ่งทรงแสดงนำด้วยพระองค์เองเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นที่นำเสนอถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่มีจิตอาสาและมีความรักประเทศไทยถ่ายทำในสถานที่ที่สวยงามและอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนของกรุงเทพมหานครและหัวหินซึ่งขณะนี้ถ่ายทำเรียบร้อยแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน